ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบลิ่งในรายการอึ้งทึ่งเสียวค่ะวันนี้นะคะโบลิ่งพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะจะพามาพบกับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ซึ่งทุกฤดูร้อนนะคะชาวบ้านเขาจะออกไปตามหารังของสัตว์ชนิดหนึ่งเพื่อเอาของบางอย่างในนั้นที่สำคัญกว่านั้นนะคะคือของสิ่งนี้เนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้แค่บางช่วงเวลาเท่านั้นด้วยสัตว์ที่ว่านี้คือตัวอะไรและอะไรอยู่ในรังของมันเดี๋ยวตามโบลิ่งไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้โบลิ่งอยู่กับพี่พันธ์พี่แตงอ่อนนะคะคนที่จะพาโบลิ่งบุกเข้าไปหารังของสัตว์ชนิดนี้กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะหามันได้ที่ไหนอะคะไอตัวนี้ที่ป่าข้างหลังค่ะข้างหลังนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราบุกเข้าไปได้ค่ะได้แล้วมันมีทั้งปีไหมคะเราก็มีช่วงเดือนกุมภาถึงเมษาค่ะคุณผู้ชมคะสัตว์ที่ว่านี่นะคะต้องบอกว่าโอ้โหหาได้แค่ช่วงหนึ่งก็คือกุมภาถึงเมษาเท่านั้นนะคะที่จะมีแต่ว่าช่วงเวลาอื่นของปีนี่คือก็จะไม่มีหรือว่าน้อยมากอะไม่มีเลยใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นเป็นโชคดีของเราคนนี้เดี๋ยวลองพยายามหากันดูว่าคิดว่าน่าจะยังมีอยู่บ้างเนาะอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วลุยค่ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้น้องโบลิ่งก็ได้ออกเดินทางเข้าไปในป่าที่พี่แตงอ่อนแกบอกว่ามีรังของเจ้าตัวที่เรากำลังไปตามหามันอยู่ในป่าแห่งนี้แล้วมันจะเป็นรังของตัวอะไรเราตามน้องโบลิ่งและพี่แตงอ่อนไปกันเลยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาในป่านะคะผ่านคันนาเข้ามาแล้วก็ลุยเข้ามานี่หญ้าสูงมากเลยทีเดียวต้องบุกเข้าไปเพื่อหารังของไอ้เจ้าสัตว์ชนิดนี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าจากสภาพภายในป่าย่างแห่งนี้นั้นไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเดินเข้าไปเพราะต้องคอยถางป่าเข้าไปด้วย อยากรู้แล้วล่ะครับว่ามันเป็นรังของอะไรกันครับเนี่ยพี่ตังอ่อนคะไอ้ตัวนี้มันดุไหมคะดุค่ะมันดุมันทำร้ายเราไหมมันก็กัดเหมือนกันค่ะกัดเหมือนกันเอาละสิคุณผู้ชมหนูจะโดนกัดไหมคะวันนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าแต่ไอ้เจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะพี่แตงอ่อนก็อยู่ในต้นไม้แบบนี้ค่ะต้นไม้อยู่ตามต้นไม้ตามต้นไม้แถวๆนี้ค่ะมันจะอยู่บนต้นประเภทไหนคะก็ต้นไม่สูงมากค่ะประมาณ 5-6 เมตรต้นไม่สูงไม่สูงมากระยะที่เราสามารถที่จะเก็บมันได้ใช่ไหมเก็บแบบง่ายค่ะวิธีการสังเกตนะคะเราจะมองก็จะมองต้นไม้แล้วก็จะเจอรังของมันค่ะแสดงว่าเห็นชัดประมาณนึงชัดเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยตาเปล่าสำหรับเจ้าสัตว์ชนิดนี้นั้นพี่แตงอ่อนเขาบอกว่ามันจะทำรังอยู่บนต้นไม้ที่ไม่สูงมากนะครับเราสามารถมองเห็นรังของพวกมันได้อย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้พี่พันธ์ก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาหาอย่างขมักเขม้นเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวอะไรกันนั่นเราคงได้เจอกันอย่างแน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวเจอแล้วเจอแล้วเย้ไปค่ะไปค่ะไหนคะพี่พันธ์ไหนอ่ะนั่นสีดำสีน้ำตาลอ๋อไอน้ำตาลที่อยู่ตรงนั้นอันนั้นมันรังต่อป่ะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมที่เราหาอยู่คืออันนี้แหละใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พันจะเป็นผู้กล้านะคะจะเอาลงมาให้โบลิ่งฮะอะไรนะเจ้าสิ่งที่ตามหานั้นมีหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งดูจากลักษณะแล้วนะครับดูแล้วจะคล้ายๆกับรังต่อมากมากแต่รังของสัตว์ชนิดนี้จะอยู่แต่แง่งของต้นไม้และมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมโอ้ยมดอ่ะเยอะมากนี่แหละค่ะมดไทยค่ะนี่คือรังมดไทยแล้วนี่เราจะเอามันลงมายังไงคะเนี่ยก็ตัดค่ะตัดเลยอะคะตัดทั้งกิ่งเลยอะคะตัดกิ่งที่มันเกาะอยู่แล้วก็โอ้มันเยอะมากเลยอะค่ะเยอะอู้ดูที่มือดูที่มือนะคะคุณผู้ชมหมดเยอะมากนี่กว่าจะได้ของข้างในนี่เราต้องโอ้โหค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอารังของมดไฮลงมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูที่รังนะคะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนอกจากคำว่ามันยุบยับเต็มไปหมดคือมันเยอะมากน่าจะมีเป็นพันๆตัวเลยนะพี่พันธ์ไม่คันจริงๆเหรอน่ะมันไม่คันครับกัดก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่สู้มดแดงครับถ้ามดแดงเนี่ยมันกัดแล้วมันเยี่ยวมันเจ็บมันแสบแบบด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าในรังมดไฮนี้จะมีของที่เรากำลังตามหาอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้กำลังผ่าอยู่นะคะก็วิธีการก็คือนี่เลยตัดแบบนี้นี่แหละของที่เราหาข้างในนี่ลักษณะเป็นยังไงคะสีอุ้ยมดเยอะมากอะมีนะมีไหมคะมีเจอแล้วค่ะเจอแล้วมีใช่ไหมคะแต่ขายังเล็กๆอยู่นั่นเป็นเม็ดเป็นเม็ดขาวเม็ดขาวขาวค่ะนั่นเลยเดี๋ยวนะคะที่เราตามหาคืออันไหนคะก็ไข่ของมดไฮไงไข่ของมดไฮลักษณะเป็นยังไงคะเป็นสีขาวกัดแล้วค่ะไหนบอกไม่สีขาวกลมๆสีขาวกลมๆแล้วรังนี้มีไหมคะมีค่ะแต่ยังใช้ไม่ได้ค่ะไหนอ่ะคุณผู้ชมมันเล็กมากวอลลี่มองเล็กมากค่ะแต่ว่าตอนนี้วอลลี่ต้องถอยแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้กัดแค่มือมันเริ่มกัดขาแล้วด้วยค่ะเพราะเรามายุ่งกับรังของมันนะคะสำหรับสิ่งที่เราตามหาอยู่นั้นก็คือไข่ของมดไฮนั่นเองแหละครับผู้ชมแต่พี่แตงอ่อนเขาบอกว่ารังนี้มันยังมีไข่ไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งเราต้องตามหากันต่อไปมาดูกันสิครับว่าวันนี้จะได้ไข่มดไฮมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมคะตอนนี้เราเจอรังมดไฮอีกหนึ่งรังแล้วนะคะนี่อยู่บนต้นนี้บนหัวโบลิ่งเลยแต่ว่าต้นนี้นี่คือสูงกว่าต้นเมื่อกี้เยอะเหมือนกันคราวนี้เราจะเอาลงมายังไงดีคะต้องให้พี่พันธ์เขาปีนขึ้นไปค่ะต้นนี้ปีนได้เหรอคะได้ค่ะมันสูงแต่มันก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะไม่เป็นไรค่ะไม่หักนะไม่หักโอเคงั้นพี่พันธ์ลุยร้องครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราถอยดีกว่าค่ะมดเริ่มออกมาแล้วถอยมดเริ่มออกมาแล้วค่ะถอยสีน้ำตาลดูได้ชัดเจนเลยนู่นค่ะเยอะปกติเรามีวิธีการสังเกตไหมคะว่ารังแบบไหนถึงจะมีไข่มดไฮหรือว่ารังแบบไหนจะไม่มีค่ะมีวิธีสังเกตคือยังไงสังเกตรังถ้ารังมันมีรูออกแล้วรูเปิดแล้วมันจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเขามาดูรังนี้กันดีกว่าพี่ตั้งอ่อนคืออย่างรังนี้เนี่ยอย่างนี้คือมีรูเปิดยังคะก็เปิดแต่ไม่เต็มรังค่ะมีบ้างมีบ้างคุณผู้ชมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือรูมันนะคะถ้ามีรูเปิดแบบนี้เต็มรังก็คือจะพรุนเลยถูกไหมอันนั้นคือไม่มีไข่มดไฮแน่ๆเพราะมันออกมาหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีรูนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะยังมีไข่เหลืออยู่ค่ะมีไข่เหลืออยู่โอเคงั้นอันนี้จากการดูภายนอกเนี่ยน่าจะมีค่ะของที่เรากำลังหาอยู่นะคะมีเยอะกว่ารังที่ก่อนค่ะมีเยอะกว่าแน่นอนเอางั้นเปิดเลยค่ะเอาค่ะโอ้โหเฉาะทีนี่ก็มดร่วงออกมา1ทีดูดิคะเยอะมากโอ้ยมดเยอะมากไข่มีไหมคะอันนี้ไม่เจอเลยค่ะไม่มีแล้วหรอตอนมีรูมันมีรูอ๋อเมื่อกี้อีกด้านนึงเรามองไม่เห็นรูค่ะแต่ว่าพอพลิกอีกด้านนึงนี่คือรูเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ดูข้างบนอันนี้ดูทั้งข้างล่างแสดงว่าเวลาเรามองจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปบนต้นบางทีมันมองไม่เห็นนะว่ามีรูหรือเปล่าเพราะมันไกลต้องเอาลงมาก่อนนะคะถึงจะสามารถรู้ได้ว่ามันมีหรือไม่มีอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเราเฉาะออกมาแล้วไม่มีไข่เนี่ยเราทำอะไรกับรังมันต่อคะใช้ไม่ได้ค่ะใช้อะไรไม่ได้เลยค่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีต้องทิ้งเลยแล้วมันก็ขึ้นไปทำรังใหม่ต่อค่ะมันขึ้นไปทำรังใหม่ต่อนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเราพลาดไป2รังแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เราจะไม่ย่อท้อนะคะเดี๋ยวพี่พันธ์จะช่วยเราหาจนกว่าจะเจอรังที่มีไข่มดไฮให้ได้วันนี้ไปหาต่อและพี่แตงอ่อนเขาบอกว่านอกจากมดไฮแล้วที่ทำรังบนต้นไม้ยังมีมดดำด้วยนะครับที่ทำรังบนต้นไม้ด้วยเหมือนกันซึ่งวิธีสังเกตง่ายๆก็คือสีของรังมดนั่นเองแหละครับที่รังของมดดำก็จะมีสีที่ดำมากกว่ารังของมดไฮและหลังจากที่เราพลาดในการหาไข่ของมดไฮมาถึง2รังแล้วพี่พันธ์เขาบอกว่าไม่ว่ายังไงวันนี้ก็ต้องเอาไข่มดไฮมาให้ดูอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะหลังจากที่พี่พันธ์นะคะออกตามหาไข่มดไฮให้เรานะคะตอนนี้นี่ค่ะเราได้มาเยอะมากเลยรังแรกบอลลิ่งมองไม่เห็นนะคะว่าไข่มันหน้าตาเป็นยังไงเพราะขนาดมันเล็กมากแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วค่ะนี่สีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือไข่ของมดไฮนั่นเองพูดถึงไข่มันดีกว่าจริงๆแล้วเคยได้ยินแต่เมนูไข่มดแดงบอลลิ่งไม่เคยได้ยินเมนูไข่มดไฮเลยมันต่างกับไข่มดแดงยังไงความพิเศษมันคืออะไรคะก็หอมรสชาติก็ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนยังไงคะหวานอันนี้หวานอันนี้หวานหอมถ้าไข่มดแดงล่ะก็จืด
ไข่มดแดงจะจืดกว่าอันนี้จะรสจัดกว่าจะหวานแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นด้วยก็คือไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นหอมคะไม่มีมดแดงจะไม่มีไอ้นี่มีอ๋อมดแดงไม่มีกลิ่นแต่ว่ามดไทยเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอร่อยกว่าใช่ไหมคะอร่อยกว่าแล้วตัวมันนี่เราใช้ทำอะไรได้บ้างไหมคะกินได้ไหมคะกินไม่ได้กินได้แต่ไข่เท่านั้นกินได้แต่ไข่ถ้างั้นวันนี้แสดงว่าเราเอาไข่มดไทมาเนี่ยเราจะเอามาทำอาหารว้าวเมนูอะไรคะก้อยค่ะก้อยกับหมกค่ะก้อยกับหมกนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาของไข่มดไทยหลังจากแปรรูปนะคะเป็นก้อยเป็นหมกแล้วเนี่ยมันจะน่ากินแค่ไหนและรสชาติจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะและขั้นตอนการทำก้อยไข่มดไฮและหมกไข่มดไฮนั้นก็ไม่ยากนะครับวิธีการทำก้อยไข่มดไฮนั้นก็เหมือนกับการทำก้อยเนื้อนั่นเองแหละครับโดยนำข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมผักชีแล้วก็น้ำปลาและไข่มดไฮคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและหมกไข่มดไฮก็เช่นเดียวกันนะครับแค่นำไข่ของมดไฮมาปรุงรสด้วยเกลือและโรยด้วยต้นหอมผักชีนำไปห่อด้วยใบตองแล้วนำไปย่างไฟแค่นี้ก็ออกมาเป็นเมนูไข่มดไฮให้เราได้ทานกันแล้วครับคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมและนี่คือ2เมนูตรงหน้านะคะที่เรานำไข่มดไฮที่หาในวันนี้มาทำกันนี่คือเมนูแรกค่ะเป็นก้อยไข่มดไฮนี่ค่ะหน้าตามันก็จะแบบคล้ายๆลาบหมูหน่อยนึงแต่ว่าจากหมูเราก็เปลี่ยนเป็นไข่มดไฮเนอะแล้วก็อันนี้ดิบใช่ไหมคะเพราะเป็นก้อยดิบเลยกลิ่นหอมใช้ได้เลยค่ะนี่เมนูแรกถัดมาเมนูที่2อันนี้คือหมกไข่มดไฮอันนี้สุกไหมคะสุกค่ะอันนี้สุกนี่ให้คุณผู้ชมดูนี่คือหน้าตาของหมกนะคะดูกลิ่นสิอุ้ยอันนี้หอมกว่าค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างให้พี่ตังอ่อนบอกหน่อยรสชาติก็อร่อยค่ะ ก็กินกับข้าวเหนียวด้วยเปิดข้าวเหนียวด้วยแน่เปิดข้าวเหนียวมาเริ่มจากก้อยก่อนก้อยก่อนค่ะก็กินแบบนี้ค่ะคนอีสานก็ไม่ใช้ช้อนค่ะค่ะดิบๆมันกินได้เลยหรอได้ค่ะหรออ้าวเป็นไงคะแซ่บๆมั้ยคะอร่อยค่ะแซ่บมากค่ะรสชาติของอีสานเลยค่ะอีสานแท้ๆเผ็ดด้วยค่ะแล้วอย่างงี้ปกติเวลาเราหานี่คือเราหาไว้กินเองหรือไว้ขายคะกินเองค่ะกินเองเนาะถ้าก็มีคนสั่งด้วยอะไรเงี้ยก็หาขายอะไรเงี้ยบ้างใช่ไหมแต่หลักๆคือกินเองถ้าหาขายนี่ขายยังไงคะมันช่วงมันเยอะก็กิโลละ300แต่ช่วงนี้มันหายากครับค่ะหายากนี่ก็ขีดละ50บาทขีดละ50บาทกิโลละ500ขีดนึงอันนี้ประมาณกี่ขีดคะได้ขีดเดียวได้ขีดเดียวอันนี้ก็ขีดนึง50บาทโหเหนื่อยมากเลยเนาะก็เราจะหาได้แบบแต่ละขีดเนี่ยคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของไข่มดไฮวัตถุดิบล้ำค่าที่อยู่ในรังมดไฮที่เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นของที่หายากมากเพราะว่าไอตัวของมดไฮเองเนี่ยก็มีอยู่แค่บางพื้นที่เท่านั้นค่ะที่สำคัญคือสามารถหาได้แค่บางฤดูกาลแล้วถ้าเกิดว่าไปเก็บช้าก็อาจจะพลาดโอกาสได้ลิ้มรสไข่ของมันอีกด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาบอกเลยว่ารสชาติมันเนี่ยโอ้โหหวานมันหอมอร่อยมากๆค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่พันธ์พี่ตังอ่อนมากๆเลยที่พาโบลิ่งมาพบกับเรื่องราวของไข่มดไฮค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะโบลิ่งขอการันตีว่าเรื่องฤดูกาลล่ารังสัตว์อึ้งทึ่งเสียวค่ะ